นะครับถ้าหากว่าไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษตั้งแต่ประมาณ8โมงกว่าๆจนถึงก่อนเที่ยงจะเป็นเวลาที่ผู้รับส่วนใหญ่นะครับตั้งตารอคอยนั่นก็เพราะว่าพวกเขาจะได้มาร้องรำทำเพลงมาสนุกกันสุดเหวี่ยงที่นี่ครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์ค่ะก็จะมีกิจกรรมอันนี้มีดนตรีบำบัดให้ตลอดเป็นนันทนาการส่วนหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการฟื้นฟูด้วยบางคนเนี่ยจะชอบมากชอบลื่นเลงอะไรอย่างเงี้ยนะชอบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนได้ปลดปล่อยพอหลังจากนั้นก็จะรู้สึกแบบสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายก็ไม่มีอาการทางจิตกำเริบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือใครๆร้องใครๆเต้นเต้นบางคนก็ร้องไม่เป็นเพลงนะคะแต่เราก็จะปล่อยให้เขาร้องไปคือแล้วแต่จินตนาการของตัวเองคนนี้เคยตีกลองมาเขาก็จะตีได้จบเพลงขึ้นเพลงไหนมาก็จะตีได้อะไรอย่างเงี้ยนั่งดูเฉยๆก็ไม่ว่ากันการจัดนาการเหมือนดูไร้สาระแต่มีสาระแล้วก็ได้ประโยชน์มากคือบางคนเนี่ยจะร้องเพลงออกมาเนี่ยจะรู้ความในใจก็เลยว่าเขาคิดอะไรใช่ไหมคะแต่บางคนก็ไม่ยอมเข้ากลุ่มที่จะร้องเพลงหรือมานั่งฟังหรือมาเล่นโปรแกรมอะไรกันก็ไม่ยอมยังแยกตัวเองอยู่ยังเป็นโลกเป็นของเขาอยู่อยากอยู่คนเดียวเราก็ต้องปล่อยเขาก่อนยังดึงเขามาไม่ได้พอนานๆเข้าก็ต้องค่อยๆไปประหลอกเขามานั่งก่อนก็ยังดีนะคะมานั่งรวมกลุ่มพอนั่งไปนั่งมาได้เสียงดนตรีเร้าใจทีนี้ก็จะเริ่มลุกลำยืนหลับตาลำก็ลำเราก็ดีใจแล้วนะคะถือว่าเราบำบัดเขาได้มาขั้นหนึ่งแล้วพอต่อไปพวกเขาก็จะเริ่มอยากร้องเพลงเริ่มเข้ากลุ่มเข้าอะไรไปต้องค่อยๆใช้เวลามากยุงกัดมากคิดถึงบ้านกุ้งใจอะไรนะกุ้งใจกุ้งใจกุ้งใจเรื่องอะไรอ่ะได้ที่น้องให้มาไม่มานานหรือยังหลายวันแล้วกี่วันแล้วหลายวันแล้วเหรอคิดถึงเหรออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่คืนนี้นอนก่อนนะนอนได้แล้วนะค่อยเขียนต่อพรุ่งนี้นะหลับได้แล้วยังไม่นอนเหรอครับ
นอนแล้วแหละง่วงเหรอง่วงแล้วนอนข้างนึงแล้วครับแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรนอนนอนนั่งเล่นครับนั่งคิดถึงใครนั่งคิดถึงใครถึงบ้านไอ้ปลายทางมันของไอ้การฟื้นฟูเนี่ยฮะมันอยู่ที่ไหนฮะคืออยู่ที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือส่งกลับไปหาครอบครัวถ้ามีครอบครัวเพราะว่าเขาจะหายได้เขาจะอุ่นได้ดีที่สุดคือครอบครัวก็คือสัญชาตญาณของคนไทยทุกคนบ้านคือความสุขอยากกลับบ้านอยากไปหาลูกอยากไปหาพี่น้องบ้านคือสิ่งแรกที่ทุกคนอยากอยู่อยากถึงแม้จะบางคนอยู่แล้วไม่มีความสุขก็อยากกลับบ้านรู้ว่าเขาไม่ต้อนรับก็อยากกลับบ้าน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 นั่นนั่นนั่นทำให้เรามองเห็นได้ชัดถ้าบ้านให้ความรักความอบอุ่นเขาเหมือนเราเหมือนกับที่อยู่ฐานข้อเราให้ความรักความอบอุ่นเขาเนี่ยเขาก็คงอยากจะกลับบ้านทุกคนใครก็ไม่อยากอยู่ฐานข้อหรอกถึงแม้จะให้ดีเลิศยังไงก็ตามเหมือนโรงพยาบาลใช่ไหมให้สบายให้ดียังไงทุกคนพอหายปุ๊บก็อยากกลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นที่ฟื้นฟูพอหายปุ๊บทานยาได้ตามตรงเวลาเราก็อยากให้ทุกคนกลับบ้านแต่กลับไปแล้วหนักกว่าเก่าเดิมขึ้นมาอีกก็มีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมาเมื่อกลับบ้านนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งเดี๋ยวรถเสร็จแล้วไปส่งนะเข้าเรือนเลยค่ะคนเก่งค่ะเนาะที่ไรกลับบ้านอยากกลับบ้านนะหนูนะพ่อแม่ถึงบ้านถึงแม่ร้องไห้น้ำตาไหลเลยบ้านหนูแม่แมวค่ะเลยอยากกลับบ้านหนูแม่แมวค่ะเลยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วมีญาติจากเชียงใหม่มาเยี่ยมไหมไม่มาเลยอ่ะเดี๋ยวพ่อดินมาแล้วพ่อดินมาแล้วอ่ะพ่อผมมาแล้วพ่อมาบอกไปหน้าพ่อผมมาแล้วถ้าจะฝากบอกพ่อที่บ้านนี่จะบอกพ่อว่าไงบอกว่าผมหาแล้วครับได้กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่พ่อแม่พี่น้องจะเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดนะคะแล้วลองถามได้ทุกคนผู้รับในนี้นะคะพอเราเดินเข้าไปก็จะบอกว่าแม่อยากกลับบ้านถามว่าอยู่ในนี้มีความสุขไหมมีความสุขแต่ธรรมชาติของมนุษย์นะครอบครัวดีที่สุดทุกคนอยากกลับบ้านเนี่ยยังบอกเลยแบบดีเหมือนกันแม่เลี้ยงดีแล้วข้าวก็กินอิ่มนอนก็นอนหลับนะทีวีก็ได้ดูพาไปเที่ยวก็พาอะไรเงี้ยก็บอกเขาเพื่อนก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยากกลับบ้านก็บอกว่าก็อยากกลับบ้านที่นี่ก็ดีแต่อยากกลับบ้านพี่คิดว่าถ้าทุกคนให้กำลังใจเหมือนกับที่เราช่วยฟื้นฟูแล้วกลับไปบ้านเนี่ยถ้าทางบ้านช่วยกันสนใจเนี่ยพี่ว่าเขาหาแต่ถ้ารายไหนที่ไม่มีครอบครัวเราต้องพยายามฝึกฝนอาชีพให้เขาจัดนันทนาการหาอะไรให้เขาทำจะพยายามไม่ให้เขาอยู่ว่างเขาจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องเก่าๆเขาจะได้เพลินกับงานใหม่ๆแล้วก็คิดแต่เรื่องใหม่ๆไม่ย้อนคิดถึงเรื่องเก่าเขาก็จะหายดีขึ้นเร็วจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นสอนเขานะว่าทุกคนมีค่านะตัวเขาเองก็มีประโยชน์มีคุณค่าสำหรับทุกคนแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาจะทำตัวดีแค่ไหนถ้าเราฟื้นฟูให้ได้แล้วหาอาชีพให้อย่างเช่นช่วงนี้เราก็จะเป็นอาชีพคัดแยกขยะใช่ไหมคะเขาก็มีทั้งอาชีพมีทั้งรายได้คือเราหาอะไรให้เขาได้แสดงซึ่งศักยภาพของเขาออกมาเหมือนกับบุคคลทั่วไปไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับอย่างหลายคนที่เข้ามาเพื่อชูนี่แล้วเขา
เขาดีขึ้นเยอะเขาสามารถทำงานแทนเราได้เลยก็มีบางคนถ้าหลายๆคนร่วมมือกันคิดว่าเขาฟื้นฟูได้คือคนเราส่วนใหญ่ที่มองเขาแล้วจะรังเกียจเขาจะมากกว่าคือเห็นเขาเป็นคนไม่สติไม่เต็มมั่งอะไรมั่งก็จะรังเกียจเขาจะไม่ช่วยเขาไงไปรังเกียจเขาไปขยะแขยงเขาเขาก็เหมือนกับห่างเหินกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้เขาคิดเขาจะเครียดมากมีความเครียดมากไอ้คนนู้นก็รังเกียจคนนี้ก็รังเกียจเขาจะอยู่คนเดียวเขาจะเก็บตัวก็เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาสู่โลกเราได้เลยคือถ้าช่วยกันฟื้นฟูเขาขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะเข้ามาอยู่ในสังคมเราได้ดี